สวัสดีครับ TJ รายงานครับพบกันอีกครั้งใน EP 2นะครับอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ2ก็มาช้านิดนึงนะครับเพิ่งมีเวลาทำนะครับพรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปขี่รถอีกรอบนึงนะจะไปอีกเส้นนึงนะครับเส้นแรกก็ยังทำไม่เสร็จเลยนะครับรกมากเลยนะครับป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับจะถึงที่เราพักรับประทานอาหารกันแล้วนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นที่พักทานข้าวของพวกเรานะครับกันแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับตะลุยป่าไผ่เหมือนเดิมนะครับเส้นนี้ก็ยังไม่รกเท่าไหร่นะครับทางข้างหน้านี่ไผ่ล้วนๆนะครับแถมเถาวัลย์อีกนิดนึงไม่นิดนะครับเยอะเลยนะครับผมดงไผ่แล้วนะครับแต่จริงๆเราเข้าดงไผ่มานานแล้วนะครับแต่มันจะมีสวรรค์ของไม้ไผ่นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและเส้นนี้ไม่มีคนสัญจรนะไม่ค่อยผ่านกันนะครับพวกเราก็ต้องมาเที่ยวกันเที่ยวจนกล้ามขึ้นเลยนะครับผมมีจอดเอาไม้ไผ่ออกเป็นทักๆนะครับ
รำต้นไหนที่ใหญ่แล้วก็จำเป็นต้องตัดแล้วก็ลากให้พ้นเส้นทางนะครับเพราะว่าล้มลงมาและเลนหน้านะครับขวางเส้นทางกันเต็มไปหมดนะครับนี่ก็เจอความรกของป่าแน่นอนนะครับเส้นนี้ก็จะอันตรายนิดนึงนะครับทางซ้ายเป็นเหวทางขวาเป็นดินนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเถาวัลย์เยอะแยะแล้วก็ไม้ไผ่ที่ถูกชาวบ้านที่มาหาของป่าตัดแหลมๆไประดับอกนี่เยอะเลยนะครับตอนที่ช่วงไฟไหม้ก็ไฟไหม้ป่าก็ดินแถวนี้ก็จะเป็นดินร่วนนะครับถ้าบิดคันเร่งเยอะล้อมันก็จะตกลงไปข้างล่างนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับสวยงามแต่โคเยอะนิดนึงนะครับเส้นนี้นี่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับในการฟันฝ่าอุปสรรคไม้ไผ่ขวางทางกับเถาวัลย์นะครับหญ้ารกนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราพักคุยกันนะครับพักเอาเถาวัลย์ที่พันล้อรถออกนะครับติ๊กเจ็ดจบการรายงาน EP 2แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ